ในโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวพี่อธิบายนิดนึงก่อนเนื่องจากว่าโจทย์มันเป็นอะไรมันผสมเรื่องอะไรเรารู้แล้วมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนเขาย้ำมาแล้วไอ้กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งโอเครับทราบแล้วไงต่อพูดถึงเรื่องอะไรอนุกรมแล้วเขาบอกว่าสตาร์ทที่ n ต้องเขาบอกว่าอะไรนะโอ้โหคิดอยู่อะไรวะเนี่ย n มันไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมงั้นอย่าเพิ่งนะช้าๆก่อนเขาบอกว่าเป็นอะไรนะแล้วจำนวนนับที่เป็นต้องแกะความหมายนี้ก่อนแล้วจำนวนนับที่อะไรนะ n เป็นสมาชิกของอะไรนะ10ถึง100ใช่ไหมแสดงว่าตรงเนี้ยที่ทำให้ s เท่ากับลบหนึ่งมีกี่ตัวอย่าเพิ่งงั้นอย่าเพิ่งนะแปลว่าตรงเนี้ยหรือเราต้องแทนเป็นกำลัง10ตามทันปะต้องเปลี่ยน n เป็นตรงเนี้ยเป็น10 11ไปเรื่อยๆจนถึงปั๊บไหนที่รวมแล้วมันได้ลบหนึ่งงั้นหนูต้องสร้างแพทเทิร์นก่อนหนูสร้างแพทเทิร์นว่าไงบ้างยกตัวอย่างเช่นหนูลองแทนก่อนนะซิกมา k เท่ากับ1มันไม่ได้ยากหรอกมันได้เป็น k แป๊บนึงนะกำลัง k ก่อนถ้าสมมุติพี่บอกว่า i กำลัง1บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4ป่ะบวกเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงอะไร i กำลัง k ป่ะและเมื่อกี้ที่ถ้าไอ้4ตัวติดกันเนี่ยรวมกันได้อะไรนะต้องได้อะไร0ป่ะ0จากสรุปของเราถูกไหมแต่นี่เขาบอกว่าต้องรวมกันได้ลบหนึ่งงั้นแปลว่าเดี๋ยวพี่จิวหาลูปในเฉพาะแค่ตรงนี้ก่อนงั้นลูปก่อน i กำลังหนึ่งอันนี้เป็นลบ i ตรงนี้ไปเลยนะลบหนึ่งปะตรงนี้เป็นลบหนึ่งปะแล้วก็ตรงนี้เป็นบวกหนึ่งปะงั้นคำตอบของหนูอ่ะหนูจะต้องได้ว่าเฮ้ยรวมออกมาปุ๊บอ่ะต้องได้ลบหนึ่งจะเป็นยังไงได้บ้างแสดงว่าถ้าพี่เอาแค่ตัวแรกผลบวกที่มันเป็นมันจะวนลูปทุกๆ4ตัวนะทุกวน4นะแสดงว่าถ้าตัวแรกคำตอบที่ตอบ i ถ้าคำตอบ2ตัวแรกพี่จะตอบว่าอะไรนะลบ i ลบ1ซึ่งยังไม่ตรงถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดเป็น3ตัวแรกล่ะถ้าเป็น3ตัวแรกพี่จิวจะได้เป็นอะไรลบ1จะได้เป็นลบได้ลบ1เฮ้ยตรงตามที่โจทย์ถามถูกมั้ยตรงตามที่โจทย์ครับถูกแล้วนะแปลว่าพี่ได้ว่าอ๋อหาตัวเลขที่มันลงเศษ3ทุกตัวอันนี้คือเศษ3นะเศษ3ทุกตัวโอเคครับหาตรงนี้นะตามนี้ว่าได้เศษ3นะโอเคเริ่มถ้าเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่ใช่ปัญหาแล้วหลุดเลยหาดิสุดคูณเลยที่หาร4แล้วได้เศษ3ที่ได้ลบ1เนี่ยเราได้คำตอบแล้วจากเมื่อกี้ที่ได้ลบ1ก็เริ่มไล่ทันทีเศษ3มีอะไรบ้าง11ป่ะถูกมั้ย15ป่ะแล้วเหลืออะไรอีกถ้า100หารลงตัวก็ต้องเป็นอะไร99ป่ะ99เออแล้วใช้อะไรต่อลำดับอันนี้ใช้ลำดับพอเราถามลำดับ d เท่ากับ4ป่ะ a1 an จบหลุดหมดเรียบร้อยโอ้โหตอนแรกอะไม่กล้าถามเพราะว่าหนูต้องลองแทงค่าก่อนและหนูจำได้ว่าเฮ้ยพี่จิวเคยพูดประโยคนึงว่าเนี่ยเฮ้ยเลขยกกำลังมันทำไมนะมันเรียงติดกันปะเนี่ยเนี่ยมันบวกกันติดกันเลยแสดงว่าถ้าบวกติดกันทำไมนะทุกๆ4ชุดจะได้0ป่ะและเราไปนั่งคิดลึกลงไปอีกลูกว่าเขาไม่ได้ถาม0เขาถามที่อะไรนะที่มันรวมกันได้ลบ1งั้นหนูต้องแยกก่อนว่าเฮ้ยกรณีไหนวะคิดยังไงก่อนถ้าหนูไล่แพทเทิร์นนี้จบแล้วนะครับโอเคจาก an เท่ากับอะไรนะ a1 บวกด้วย n ลบ1คูณ d ป่ะ an คือเท่าไหร่99ป่ะต่อไปอ่ะ11ป่ะบวกเลยนะ n ลบ1คูณ4ป่ะพี่ชันพี่จิวคิดต่อนะเหลืออะไร88ป่ะ n ลบ1คูณ4ป่ะ9 ก็ได้ไหมเอ็นเท่ากับ23โอเคครับโอเคเพราะฉะนั้นได้ละตรงนี้ได้เป็นย้ายไปเป็น22เท่ากับ n ลบ1 n เดียวได้23ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยตอบไม่ยากไม่ยากแต่แค่ว่าเจอผสมและพี่ชิงให้เราสอบระดับอนุกรมก่อนด้วย